จำฉากแรกไม่ได้แต่รู้ว่ามีฉากหนึ่งที่ต้องกระโดดถีบพี่วุฒิ ต้องแบบเอาเท้ายันอกพี่วุฒิอย่างเงี้ยแล้วเราก็งงว่าทำไมคนเรามันจะต้องทำขนาดนั้นกันได้หรออะไรเงี้ยขอใช้คำเพื่อนสนิทเพื่อนในกลุ่มบอกว่ามึงอ่ะได้รับประสบการณ์ภายในแค่ข้ามคืนอ่ะเทียบเท่า30ปีเลยที่มึงเกิดมาอะไรแบบเนี้ยต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะที่ผ่านมาคือเป็นแบบว่าใช้คำว่าบูชาความรักก็ได้อ่ะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้คือไม่แล้วคือเราอายุเท่านี้แล้วอ่ะมันต้องถึงเวลาที่แบบเลิกทำเพื่อคนอื่นได้แล้วมันเป็นความสุขเพื่อตัวเองให้ตัวเองคนเดียวค่ะสวัสดีค่ะแมทพิรณีนะคะมารู้จักแมทให้มากขึ้นใน Hot Talk ค่ะก็ตอนนี้เริ่มเบาขึ้นนิดหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าพอละครจบแล้วก็ชีวิตที่ถูกเอาไปแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะมันก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนที่ถ่ายละครเรื่องนี้นะคะวันหลักต้องห้ามก็เป็นคิวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ที่เหลือจากถ่ายละครแมทก็ซ้อมเทนนิสแล้วก็ทำธุรกิจนิดหน่อยของตัวเองครึ่งๆค่ะแมทเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์นะคะแต่ว่าก็มีการเลี้ยงดูทั้งสองที่เพราะว่าปีหนึ่งอย่างน้อยๆก็จะไปทุกปีไปที่บ้านป้าบาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวของมนุษย์หรือเปล่าอ่ะเหมือนคล้ายๆกับกิ้งก่าเวลาไปอยู่ที่ไหนเราก็จะเปลี่ยนสีตามตรงนั้นแม่กับป้าบาชอบบอกว่าแมทเป็นอย่างนั้นคือแบบพอเหมือนอยู่กับคุณแม่ก็จะแบบไทยมากคนก็จะบอกว่าหน้าเหมือนแม่ส่วนไปอยู่ที่นู่นอยู่กับป้าป๋าถ้าคนเห็นคนก็จะบอกว่าหน้าเหมือนป้าป๋าจังเลยเหมือนเป็นคนนอร์เวย์หรออะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกอ๋อเป็นลูกครึ่งค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ่ายโฆษณากุ๊กกุ๊กกิ๊กตามสไตล์เด็กลูกครึ่งสมัยนั้นนะแล้วก็พี่เอพี่บีที่เป็นฝาแฝดเล่นสตรีเหล็กส่งรูปมาให้ป้าแจ๋วพี่นกจริยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าแจ๋วแล้วก็พี่นกจริยาเนี่ยเรียกมาคุยมาดูเหมือนดูแววอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็อ่ะโอเคเหมือนเห็นแววก็เลยส่งเข้ามาที่ช่อง3แล้วก็มายัดเข้ามายัดเข้าพาวเวอร์ทีรุ่น2ที่เพื่อนๆ เขาเรียนกันไปแบบหลายอาทิตย์แล้วแมทก็มาแบบประมาณ 2-3 อาทิตย์สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวแถมเพื่อนส่วนใหญ่ใน Power T อ่ะก็จะถูกไปเล่นเรื่องน่ารักก็จะมีทุกคนเลยแค่แบบไม่มีเราแบบหัวเดียวกระเทียมรีบมาที่พี่นกแต่ก็ไม่ได้มีความร้อนความหนาวหรือเป็นเดือดเป็นร้อนว่าฉันจะต้องได้ไปกับเพื่อนไหมแล้วอีกอย่างนึงก็คือพอมาท้ายๆก็ไม่ค่อยสนิทกับใครจะมีสนิทอยู่กับคนเดียวก็คือแอนเน็ตแล้วก็ในกลุ่มก็จะมีแต้วมะปางมีเกลมีน้องมิ้นแล้วพอแมทไปเล่นอะด้วยความที่เรามาช่วงท้ายของเพื่อนๆเราตอนทัวร์ทีการแสดงตอนนั้นอะค่ะเป็นยังไงหน้ากล้องดีกว่าแบบแรกแทบไม่เคยได้เรียนการแสดงเลยอ่ะใช่แทบไม่เคยได้เรียนเลยก็เล่นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆค่ะได้ป้าแจ๋วได้พี่ดุ๊กพานุเดชได้พี่นกจริยาแล้วก็ครูจิ๋ม4ท่านหลักๆเนี้ยในช่วงแบบประมาณ 4-5 ปีแรกของชีวิตการเล่นละครจริงจังคือมีครู4ท่านนี้จริงๆที่แบบว่าคอยเคี่ยวเข็นจำฉากแรกไม่ได้แต่รู้ว่ามีฉากหนึ่งที่ต้องกระโดดถีบพี่วุฒิต้องแบบเอาเท้ายันอกพี่วุฒิอย่างเงี้ยแล้วเราก็งงว่าทำไมคนเรามันจะต้องทำขนาดนั้นกันได้หรออะไรเงี้ยคือด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงแล้วคืออย่างที่บอกอะแม่เขาแบบไทยอะห้ามยืนค้ำหัวผู้ใหญ่แล้วอาจจะเป็นที่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนด้วยอะค่ะจะยิ่งถูกแบบจำกัดความเป็นผู้หญิงล้วนไปยิ่งกว่านั้นอีกแล้วพี่วุฒิก็เป็นผู้ชายโตกว่าแล้วเราต้องเอาเท้าไปยันอกเขาอย่างเงี้ยทำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อ่ะเป็น10เทคเลยอ่ะโดนป้าแจ๋วด่าแบบยับเยินพี่ดุ๊กก็มาเป็นครูสอน acting ก็
ไม่เล่นไม่ได้อ่ะจนแบบไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดจะพยายามอะไรค่ะน่าจะแบบ 3-4 เรื่องแรกอ่ะไม่ได้พยายามไม่ได้มานั่งคิดว่าเราเล่นดีหรือยังแค่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็คือทำตามหน้าที่ที่ได้รับมาใช่ใช่4เรื่องแรกก็จะเป็นเรือนาลีสีชมพูมณีดินชมพูแก้มแหม่มค่ะกวนกามาเทพน่าจะเป็นชมพูแก้มแหม่มนั้นเริ่มเรียนรู้เริ่มคิดแหละเพราะว่าจำคำของพี่นกได้1ประโยคแล้วก็จำมาจนถึงวันนี้จากเรื่องนั้นคือเล่นให้เต็มที่แมทรูปหลังเล่นให้เต็มที่แมทเพราะว่าคาแรคเตอร์หรือเรื่องแบบเนี้ยเชื่อพี่ว่ามันไม่ได้มีมาบ่อยแล้วถ้าเราโตไปกว่านี้เราไม่ได้เล่นแล้วนะคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปดูตอนนั้นตอนนี้เราไม่เต็มที่อ่ะมันจะเสียใจมันจะเสียดายว่าทำไมเราไม่เล่นให้เต็มที่กว่านี้เนี่ยจำแม่นมาจนถึงทุกวันนี้เป๊ะเอกการละครอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบไม่ใช่ไม่อยากเข้านะคะธรรมศาสตร์แต่ว่าก็เราบังเอิญสอบติดเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นรุ่นโอเน็ตเอเน็ต4อันแรกคือศิลปากรหมดเลยมี5ติ่งมาอันเดียวคือธรรมศาสตร์ไม่ติดศิลปากรติดธรรมศาสตร์ก็เลยต้องเอาแหละธรรมศาสตร์เนี้ยบอกก่อนว่าเข้าตามเพื่อนพอไม่รู้จะเอาอะไรแล้วตอนนั้นคือแม่ชอบวาดรูปค่ะใจก็เลยไปฝังอยู่ที่ศิลปากรอ่ะเนาะบ้านเราอ่ะจะมีที่ไหนอีกก่อนที่จะตัดใจวินาทีสุดท้ายร้องไห้ด้วยนะเป็นครั้งแรกที่ร้องไห้เพราะเรื่องเรียนแล้วก็ก่อนที่จะตัดใจก็คืออยากจะไปพอช่างอยากจะไปพอช่างกับอีกอันนึงก็มช.ช่างเลยเหรอใช่ก็จะไปพอช่างเพราะว่าเข้าได้เลยไงวาดรูปแบบเป็นเกี่ยวกับศิลปินเหมือนกันมีปั้นมีอะไรมีทุกอย่างพอช่างนี่คือดีนะคะเป็นบุคลากรที่จบมาแบบมีคุณภาพพอเราไปเรียนการละครนะคะแล้วก็ตอนนั้นเข้าวงการแล้วเอามาปรับใช้กับการแสดงของเราบ้างไหมปรับใช้ค่ะช่วยได้เยอะมากอันนี้น่าจะเป็นบ่มเพาะและสอนการแสดงแบบจริงๆจังๆของแมทเลยในชีวิตก็ว่าได้มีหลายเทคนิคเลยทั้งช่วยให้แบบเร็วขึ้นช่วยแบบกระโดดหรือแบบแอบเป็นทริคอะไรทุกอย่างก็ช่วยได้เยอะค่ะเขาก็จะถามนะคะเขาไม่เคยบังคับอะคุณพ่อคุณแม่แมทพ่อแม่แมทน่ะเขาไม่เคยบังคับว่าแบบเธอต้องทำหรือไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาจะถามก่อนแล้วแมทก็คือตอนเด็กอะเรารู้แค่ว่ามันได้เงินเยอะมากแล้วเราก็รู้ว่าพอมันได้เงินเยอะมากก็แปลว่าดีเราก็เลยทำพอแค่นั้นจนอย่างที่บอกว่ามันต่อเนื่องยาวมาจนถึงตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในทุกๆการเติบโตแต่ละปีเราโตขึ้นอายุมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมันก็ค่อยคิดได้เองว่ามันต้องทำตัวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รักเกลียดรักเราเรียนรู้อะไรบ้างคะกับการที่เราอยู่ในที่นี้มาโอ้โหเยอะค่ะโดยเฉพาะ5ปีที่ผ่านมาขอใช้คำเพื่อนสนิทเพื่อนในกลุ่มบอกว่าแมทคือเป็นคนแบบไร้ประสบการณ์ในทุกๆอย่างแมทโตขึ้นแบบกระโดดซัมเมอร์ซอลยิ่งกว่าก้าวกระโดดอ่ะจาก5ปีที่แล้วก็คือเพื่อนเขาก็แซวว่าพอทุกอย่างมันเริ่มซาอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนกลับมาเล่นพูดเล่นกันได้เมื่อทุกอย่างผ่านไปอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยมึงอ่ะได้รับประสบการณ์ภายในแค่ข้ามคืนอะเทียบเท่า30ปีเลยที่มึงเกิดมาอะไรแบบเนี้ยเพื่อนบอกไว้อย่างนั้นเพื่อนแซวไว้อย่างนั้นซึ่งก็จริงแต่พอมาตอนนี้ก็คืออย่างที่พี่บอกเลยคือแมทแบบคิดมีช่วงนึงที่คิดแบบเยอะเกินแต่ตอนนี้บาลานซ์ได้แล้วทุกอย่างมันแบบลงตัวจริงๆแล้วเหมือนเราถมดินน่ะตอนแรกๆดินมันก็ยังไม่อัดแน่นยังไม่แบบแข็งแรงแต่ตอนนี้แมทรู้สึกว่าแมทเป็นดินที่ถูกอัดแน่นแข็งแรงมีความมั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแมทน่ะไม่ค่อยชอบดูละครก็เลยแบบว่าไม่ได้เคยเอาตัวเองหรือตัวละครอ่ะมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยอาจจะตอบไม่ได้ว่าตัวละครอันไหนสอนแต่ถ้าถามว่าตัวละครที่ชอบมากก็คือเรื่องข้าบดินค่ะชอบมากคือแบบจะได้เล่นอย่างนั้นอีกไหมอ่ะทำผมแต่งตัวแบบนั้นน่ะแล้วก็พูดแบบนั้นชุดไทยสวยมากแล้วก็ไปถ่ายวันแรกต้องยกกองเพราะว่าแมทพูดไม่ได้เลย
คือท่องไปแล้วแบบนอนท่อง3วัน3คืนก็ยังจำไม่ได้มันยากมากแต่พอพูดได้แล้วพูดคล่องเลยเชื่อไหมคะไม่แบบอิมพอไวได้เลยอะไม่ติดออกมาข้างนอกไปค่ะชีวิตจริงไม่ถึงขนาดนั้น ชอบเรื่องนั้นแบบว่าบทก็ดีภาพแบบสวยแบบมีดูมีคุณค่าด้วยความแบบเป็นไทยอะไรเงี้ยแม่น่าชอบใส่ชุดไทยหรืออะไรเงี้ยเป็นพีเรียดน่าจะเรื่องเดียวเลยที่เป็นพีเรียดแบบนั้นพี่แอนแล้วก็บัวปิ่มน้ำด้วยเป็นพี่นุชี่3อย่างนี้ก็คือเลยเอาเลยเล่นเลยจะเป็นยังไงช่างมันตอนนั้นนะแต่พอได้มาเวิร์กช็อปได้มาอะไรสักนิดกลับมาเกาหัวแล้วคิดถึงว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรื่องมันค่อนข้างแรงมากเรื่องมันค่อนข้างแรงไม่ใช่ค่อนข้างมันแรงมากสำหรับแมทอีพากามาลินนี่มึงเป็นผู้หญิงยังไงเออมันเป็นผู้หญิงยังไงกันเนาะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นพื้นฐานมากเลยนะการที่คุณจะแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณต้องเชื่อว่าคุณหิวข้าวแล้วต้องกินข้าวจริงๆแต่เรื่องนี้คือไม่เชื่ออะไรเลยอ่ะเอาจริงๆป่ะคือพูดแบบไม่กลัวครูการแสดงแบบด่าเลยอ่ะอ่านแล้วก็แบบเลยมึงทำอย่างนี้เลย รู้สึกแบบมันโอ้โหมันเกินยากแล้วมันไม่ใช่ยากแต่มันไม่เชื่อเลยอ่ะมันไม่เชื่อว่าแบบฉันจะเชื่อได้ไงวะว่าฉันจะมีความคิดแบบเนี้ยว่าฉันจะทำหรือพูดหรือแสดงกิริยาแบบนี้ออกไปอ่ะแต่มันก็ท้าทายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำให้ได้มันก็ไม่ได้อ่ะวันนั้นอ่ะก็ไม่จบอ่ะก็คน30คนรอคุณอยู่อ่ะเอายังไงล่ะแต่ว่าแอบเห็นบรรยากาศอ่ะคือนักแสดงร่วมคุณแบบปิงปองเอ้ยไมกี้เอ้ยอย่าเจนนี่ป้านันพี่ไปดูที่เขาถ่ายคลิปพี่ขำมาแล้วพี่สงสารแมทนะหนูทันเขาไหมอุ๊ยทันทันคือแมทอะมีเคมีที่ดีมากๆกับพี่ๆเหล่านี้แล้วก็คือพวกนางก็คือรักและเอ็นดูแมทด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอีนี่ก็คือชนีกระเถยเหมือนเขาพอเขาเป็นคนแบบผ่อนคลายง่ายๆเขาก็จะไม่มีกำแพงกั้นหรือไม่มีเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องมีกำแพงหรือฟิลเตอร์อะไรเลยมันก็เลยแบบเก็ตอะลองมากอะคงแบบสนุกสนานดีในการถ่ายทำน่ารักสนุกเนื้อเรื่องจะโหดไปหน่อยเนื้อเรื่องโหดแต่ว่าบรรยากาศในกองดีมากทีมงานพี่นุชี่ดีมากๆแมทสบายใจมีความสุขแฮปปี้จากเหนื่อยก็โอเคอาหารเหนื่อยก็ได้เพราะว่าถ่ายเหนื่อยค่ะพี่นุชี่ถ่ายแบบเอาละครมาถ่ายเป็นงานอาร์ตแต่ก็แบบพยายามลดความอาร์ตสุดๆแล้วได้แค่นี้ทุกอย่างยากหมดเลยแบบอย่างถ่ายหน้าก็คือแบบใกล้แค่นี้บางทีแมทเล่นกับแบบเลนกล้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วแมทก็ต้องมองเลนเอาแบบเนี้ยแล้วก็บทยาวมากๆมากๆมากๆ มากจริงๆแบบมันเหนื่อยจริงๆเรื่องเนี้ยดูกันด้วยเนาะก็จากที่ไม่ได้แสดงละครค่ะเพราะว่าแสดงละครน่ะถ้าใครแบบเคยผ่านเฉียดเข้ามาเห็นเงี้ยมันใช้เวลาเยอะมากเลยค่ะก่อนที่จะหยุดอ่ะก็คือถ่ายละครทีละ2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่องมาตลอดเลยแบบโอ้ยงานหนักมากเสร็จแล้วปุ๊บพอเราหยุดไปใช่ไหมคะมันก็แบบเฮ้ยนี่คือการได้พักผ่อนนี่คือการได้มีชีวิตของเราจริงๆหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาคิดแล้วว่าเราอยากทำอะไรซึ่งการขายของก็เป็นอย่างนึงที่แมทชอบทำธุรกิจแล้วก็ชอบงานบริการมากเลยค่ะทำเครื่องดื่มคุยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยชอบก็ไปทำแบบนั้นอยู่สักพักนึงก็เริ่มจากตรงนั้นค่ะแล้วสูตรต่างๆหรือว่าแบบตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆอินกรีเดียนต่างๆคือแมทดูเองหมดทุกรายละเอียดเลยค่ะคือทำเองทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้เรียนจบหรือมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจมาก็คิดแบบอยากจะรู้จริงก็ต้องทำเองเป็นก่อนตั้งแต่แรกก็เลยทำเองทุกอย่างเลยจนได้ช่วงเวลานึงและคิดว่ารู้ประมาณนึงและก็ค่อยๆเริ่มจ้างพนักงานชอบกีฬานี้ตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ยากอะค่ะรู้กฎกติกาแล้วก็ดูเทนนิสมาตั้งแต่เด็กเลยคือจำได้ว่าถ้ามีถ่ายทอดสดเทนนิสก็คือดูแน่นอนโดยเฉพาะพี่บอลพลดอนพี่ดนัยอุดมโชคพี่แทมมี่เป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็ก
แล้วก็อยู่ในใจมาตลอดแต่ตอนนี้ก็คือทำไมถึงเริ่มมาเล่นใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าอะไรเป็นการเรียนรู้ชีวิตด้วยจากเรื่องที่ผ่านมาค่ะว่าคือเราอายุเท่านี้แล้วอะมันต้องถึงเวลาที่แบบเลิกทำเพื่อคนอื่นได้แล้วพอมาถึงจุดเนี้ยที่แมทตัดสินใจเล่นทั้งที่แมทน่ะรู้นะตอนอายุ34อะแล้วฝึกตัวนี้มาได้6เดือนอะคือมันแบบมันแทบจะเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นบิ๊กดรีมสุดๆอะแต่แมทเชื่อว่าแบบเราดรีมบิ๊กไว้ก่อนถึงไม่ถึงไม่เป็นไรช่างมันแต่ว่าเนี่ยเราจะทำเพื่อเราจะสนองนี้ตัวเองมันเป็นความสุขเพื่อตัวเองให้ตัวเองคนเดียวค่ะต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะที่ผ่านมาคือเป็นแบบว่าใช้คำว่าบูชาความรักก็ได้อะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้คือไม่แล้วไม่ถูกใจก็ไม่เอาเลยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรามันเป็นความฝันของเราก็คือเราอยากมีครอบครัวที่น่ารักอยากมีลูกแม่ชอบเด็กอยากมีลูกมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่เป็นแบบนั้นเลยอะเชื่อไหมไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองจะมีความคิดเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็คือมันขยาดไปแล้วอะเราเป็นคนแบบทุ่มเทรักเดียวใจเดียวแล้วก็มั่นคงมากอะพอเราเป็นอย่างนั้นแล้วอะที่ผ่านมาเราไม่ได้แบบนั้นกลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพอแล้วล่ะทุกอย่างคือใจเย็นๆนะแมทคือแมทเลิกเอาคนอื่นได้แล้วเอาตัวเองตอนเนี้ยในวงการบันเทิงแมทพอใจมานานมากแล้วอ่ะพอใจตั้งแต่แบบอายุประมาณ24-25แล้วจริงๆแล้วค่ะมันเกินฝันมันแบบเรามาคิดได้แล้วอ่ะว่าแบบมันไม่ได้มีใครที่จะมีโอกาสดีขนาดนี้ที่เราได้นี่มันดีมากแล้วนะจะเอาอะไรอีกจะต้องการอะไรอีกหมายถึงในวงการบันเทิงอ่ะนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคแล้วไม่ได้มีอะไรที่ติดค้างพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ก่อนจะพูดว่าแบบอยากออกจากวงการและอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่แล้วคือถ้ามีอะไรที่อยากทำเราจะทำตอนนี้ก็คือจะเลือกอันที่แบบว่าได้เงินเยอะจริงๆหรือว่าอยากทำจริงๆเช่นแบบล่าสุดก็ไปได้โอกาสดีได้ไปตีเทนนิสที่หัวหินค่ะที่อารีนาหัวหินเป็นงาน Thailand Open อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปฝึกกับพี่บอลกับน้องลวงข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับทีมโค้ชอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นประสบการณ์เล็กๆอะแต่แมทรู้สึกว่าเฮ้ยกับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเทนนิสแล้วก็เพิ่งเริ่มเล่นได้6เดือนนะคะเล่นก็กระป๊อกกระแป๊กอยู่เลยแต่ว่าได้ไปขนาดนั้นเงี้ยมันแบบสำหรับแมทแบบเฟี้ยวมากแล้วดีใจสุดๆคือแบบแมทอวดทุกคนเลยอะตอนนั้นที่พี่บอลโทรมาแมทอยู่ในกองถ่ายแล้วแมทก็กรี๊ดแล้วแมทก็โชว์ทุกคนเลยบอกพี่ช่างไฟบอกพี่ตากล้องแบบบอกแบบทุกคนเลยว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปงานแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คือแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วค่ะก็คือน่าจะประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็ในวงการก็เหมือนเป็นฟิลกลับมาเริ่มใหม่ได้ไหมไม่รู้ค่ะประมาณนั้นค่ะมารีสตาร์ทใหม่ด้วยมุมมองที่แบบว่าดีขึ้นโตขึ้นแล้วก็ทำแบบอะไรที่พอดีงานที่แบบว่าชอบและอยากทำอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นงานที่ต้องได้เงินทุกอย่างแต่ว่าอยากทำแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆเวลาเห็นผู้หญิงที่อายุ40อัพขึ้นไปอ่ะเรายังสวยอ่ะรู้ป่ะนอนสวดมนต์ก่อนนอนบอกว่าขอให้เป็นแบบนั้นก็พอเห็นแมทแบบลุยๆอย่างเงี้ยแต่แมทกลัวแก่มากเลยเชื่อปะเดี๋ยวแมทจะต้องเริ่มแบบฉีดโบท็อกซ์แล้วอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าปีนี้คือเห็นได้ชัดเลยอ่ะเห็นว่าเราแบบโตขึ้นในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็คือ10ปีข้างหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะอยู่ในวงการไปเรื่อยๆหรืออาจจะเห็นแมทในมุมของการเป็นนักเทนนิสก็ได้อยากเป็นนักเทนนิสมากกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่บรรลุจุดที่แบบว่าที่ตั้งเป้าไว้จริงๆให้ได้แบบแข่งสัก4-8แมตช์แล้วค่อยหยุดเล่นก็ยังไม่สายอะไรอย่างเงี้ยดูข้อเข่าก่อนว่ายังไหวหรือเปล่าคือแม่ไม่ต้องพูดถึงแม่คืออยู่ที่1ในใจในดวงใจอยู่แล้วแล้วก็อยู่ตลอดไปกลุ่มเพื่อน
ธรรมศาสตร์ของแมทอะคือแบบ number 1แมทเขียนแบบขอบคุณเจอขอบคุณแล้วก็รักพวกเขาแบบเยอะขึ้นมากเพราะว่าที่ผ่านมามัวแต่แบบไปรักคนอื่นอะไรเงี้ยจนบางทีก็ลืมคนในครอบครัวลืมคนที่ใกล้ตัวไปยิ่งกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่พอแบบผ่านอะไรหลายๆอย่างมาก็คือแบบโอ้โหแบบทำไมมีเพื่อนดีอย่างนี้วันเนี้ยคืออย่างหนึ่งเลยที่แบบถ้าจะมีอะไรไม่ดีนะแต่อย่างหนึ่งเลยที่ดีอ่ะคือเทวดามอบให้เลยคือคนรอบข้างที่ดีมากๆอ่ะเพื่อนแม่พ่อทุกคนเลยค่ะผู้จัดการแฟนคลับแบบโคตรดีเลยแม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะคือมันอธิบายไม่ถูกถ้าอธิบายต้องมีอีก3เทปมันถึงจะหมด จริงๆนะคะคือแบบเขาเชื่อไหมถึงขนาดที่แบบเพื่อนทำขนาดถึงที่ว่ารู้ว่าจะไปออกงานแล้วมีสัมภาษณ์อ่ะเพื่อนคิดมาเลยคิดแทนเลยว่าอาจจะโดนถามคำถามอะไรมั่งและคำตอบควรจะเป็นยังไงเนี่ยคือยกคือเป็นหนึ่งในยกตัวอย่างคือแบบเนี่ยค่ะก็ขอบคุณมาเยอะมากแล้วค่ะในคนอย่างที่แมทบอกอ่ะพ่อแม่เพื่อนฝูงคนรอบตัวอะไรเงี้ยขอบคุณแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาแมทขอบคุณแล้วก็ appreciate แล้วก็นึกถึงเขาทำอะไรทุกๆอย่างที่เราแบบเคยละเลยไปอ่ะมาแล้วแล้วก็ยังทำอยู่แล้วก็จะทำต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาโดยตลอดก็ทุกคนรอบข้างแมทรู้อยู่แล้วส่วนตัวแมทก็ไม่ต้องห่วงเลยแมทแบบเก่งมากที่แบบผ่านทุกอย่างมาแล้วก็จะผ่านต่อไปใช่แล้วก็นั่นแหละค่ะฝากละครด้วยค่ะหวานรักต้องห้ามเป็นละครที่แบบว่าไม่เคยเห็นแมททำอะไรหรือพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่ๆคือมันสุดยอดละสำหรับแมทคิดว่าแบบหาดูได้ยากนักแสดงคนอื่นด้วยเหมือนกันบางทีเราเห็นเขามาแบบอยู่ในวงการมานานแล้วเขาก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้อย่างในเรื่องก็ฝากให้กำลังใจแมทด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจละครเรื่องนี้ฝากเชียร์ด้วยค่ะอาจจะมีเขาเรียกว่ามีมหรืออะไรออกมาให้ได้แบบสนุกสนานกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นละครที่แซ่บสุดๆจริงๆค่ะก็อยากให้ดูกันด้วยความสนุกสนานค่ะเพราะว่าพี่หนูชี่ตั้งใจมากถ่ายฉากหนึ่งประมาณครึ่งวันเ มาปะยังไม่วายแวะไปเมาถ่ายฉากหนึ่งถ่ายนานมากบทยาวมากเล่นยากมากก็อยากให้กำลังใจนะคะทุ่มเทมากๆค่ะ